เมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารการช่วยเหลือประชาชนและเก็บรักษาพันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้